เรามาเริ่มการใช้โปรแกรม PhotoScape X ซึ่งจะใช้ทำลายน้ำทีละหลายๆรูปได้พร้อมๆกันเร็วมากขอบอกแต่โปรแกรมนี้นอกจากจะมันจะทำลายน้ำได้มันสามารถที่จะรีไซต์ได้สามารถที่จะแก้รูปได้สามารถที่จะรีเนมได้โอ้ได้ทุกโปรแกรมคล้ายๆไลท์รูมเลยแต่ขีดความสามารถมันเก่งกว่าไลท์รูมตรงที่มันสามารถที่จะใส่ลายน้ำได้ทีละเป็นพันๆรูปไม่น่าเชื่อเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะทำกันอย่างไรนะครับอันนี้คือโปรแกรม PhotoScape นะเราก็มาดูว่า PhotoScape เนี่ยมันจะมีอะไรหน้าตามันก็เหมือนโปรแกรมทั่วไปข้างบนมันจะมี Viewer ถ้าเรากด Viewer Edit Editor แล้วก็ Batch อ่านว่า Batch หรือ Batch ก็แล้วแต่ Batch น่าจะเป็น Batch เรามาพูดถึงไอ้ตรงไอ้ตัวแท็บ Batch นี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเราจะใช้ทำWatermark อันนี้เราจะคุยแต่เรื่อง Watermark อย่างเดียวนะเราต้องการจะทำวอเตอร์มาร์กอะไรนะฮะซึ่งผมได้เอาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ชื่อว่าโฟลเดอร์รีไซน์นี่เรียบร้อยละนั้นในโฟลเดอร์รีไซน์เนี่ยทั้งหมดมี 3,800 กว่ารูปเนี่ยซึ่งผมใช้เวลาทำไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำแต่เดี๋ยวจะลองเทสง่ายๆดูสักไม่กี่ภาพนะสมมุติว่าเราต้องการที่จะเลือกรูปอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมนะตรงนี้ต้องเลือกที่แท็บแบชนะฮะแบชไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะทำลายน้ำเสร็จเรียบร้อยให้เลือกมาสมมติผมเลือกมาเนี่ยไอ้รูปนี้ถึงรูปแนวตั้งและแนวนอนซึ่งมันสามารถจะทำได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับเราก็พอเราเลือกรูปมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จับล่างมาไว้ตรงกลางนี่เลยรูปทั้งหมดจะถูกเลือกเราจะสามารถเลือกได้เป็นพันรูปเลยนะแต่นี้จะลองสาธิตเอาไม่กี่รูปให้ดูว่าวิธีการทำอย่างไรพอเราเอารูปเข้ามาในไว้ในตรงไอ้แดกแร็กมาไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วสังเกตตรงฝั่งขวามันจะมีคำว่า insert ให้เรากดตรง insert ตรงเนี้ยinsert ตรงนี้เราสามารถที่จะเอาโลโก้นะ insert คืออะไรคือการเอารูปหรือโลโก้ที่เราสร้างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นนามสกุล png เนี่ยนะหรือว่าจะเป็นรูป png อะไรก็แล้วแต่ได้หมดเราสามารถใส่ได้อ่ะเรากดไอ้ข้างบนไม่ต้องไปดูนะอันนี้ผมเลือกไว้แล้วผมจะลบมาดูผมสมมติผมสร้างใหม่แล้วกันผมกดไปที่เครื่องหมายบวกเนี่ยมันจะบอกว่าเราจะใส่อะไรนะให้เราไปที่ image นะฮะแล้วกดทันทีพอไปที่ image เสร็จแล้วไอ้ลายน้ำที่เราสร้างอ่ะผมสร้างไว้ใน Watermark for Run เนี่ยผมก็เลือกเลยอันแรกอันนี้เป็นโลโก้ของงานผมก็กด Open นะอันนี้โลโก้ของงานก็เข้ามาแล้วอ่างทองมินิมหามาราธอนเนี่ยเราจะมาวางไว้ตรงนี้นะวางไว้ตรงนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือจะสังเกตตรงมุมบนเนี่ยข้างบนเนี่ยที่ผมเอาเมาส์วนไปวนมาเนี่ยถ้าเราเอารูปเข้ามามันจะอยู่ตรงกลางก่อนให้เรากดไปอยู่ที่มุมซ้ายมือนะไอ้ตรงนี้มันก็จะอยู่ซ้ายมือนะอันที่2เรากดเครื่องหมายบวกเพื่อจะเอาโลโก้อันที่2ก็ image ไปตัวที่2นะผมก็เลือกมาตัวนี้มันถ้าเราตัวนี้ก็เหมือนกับเลเยอร์แหละเราคลิกเลือกหนึ่งทีมันจะเลือกเลเยอร์ของไทยลันนี่เราต้องการจะไว้ตรงไหนสมมติผมจะไว้ตรงขวามือข้างล่างเราก็มาเลือกตรงวงกลมตรงนี้นะฮะให้เลือกเป็นขวามือข้างล่างนะโลโก้มันจะลายย้ายมาอยู่ข้างล่างละแล้วเราก็สามารถที่จะลดขนาดโดยการลากลงมาเนี่ยมันจะอยู่หัวมุมตลอดอันนี้สำคัญมากนะฮะไม่ทำไม่ได้เพราะว่าตัวรูปมันมีทั้งแนวตั้งและแนวนอนมันจะต้องทำตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมั่วหมดเลยเพราะรูปมันจะสั่งถ้าเราสั่งให้มันโลโก้มันอยู่มุมล่างขวามือนะแต่ทนมาราธอนอันเนี้ยให้ไปอยู่มุมบนซ้ายมือมันก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าแนวตั้งแนวนอนมันจะถูกล็อกได้เลยนะโลโก้ผมยังมีอีกตัวนึงก็คือโลโก้ของตัวผมเองก็ผมก็ไปที่บวกเครื่องหมายบวกและ image ทีนึงแล้วก็ผมก็ไปเลือกโลโก้ของตัวเองขึ้นมาเนี่ยอันนี้ผมจะไว้มุมซ้ายมือข้างล่างผมก็มาตรงมาเลือกจุดเนี่ยเป็นมุมซ้ายมือเนี่ยแล้วเราก็ลากลงมาอันนี้สำคัญนะไม่ทำไม่ได้นะต้องไปเลือกมุมว่าให้มันอยู่ซ้ายมือนะตรงนี้เราสามารถทำเงาได้นะเอาเนี่ยอย่างเราเลือกอันนี้อยู่เราก็ไปที่ drop shadow เนี่ยให้เราเงาแรงขนาดไหนเบอร์ขนาดไหนกำหนดได้อันนี้เดี๋ยวลองไปลองเล่นเอาให้คร่าวๆส่วนเรามาคลิกเลือกตัวไทยลันผมใส่เงาหน่อย Drop Shadow นะแล้วอยากจะใส่ตัวนึงเพื่อหยุดเป็นลายน้ำตรงกลางแล้วก็บวกเฮ้ยมันได้แค่นี้เองสมมุติผมเลือกผมมีทำอยู่แล้วที่ผมเข้ามาเนี่ยวันนี้มันเกินผมเลยมันไม่ได้แค่นี้เราก็เนี่ยผมก็โลโก้วางแล้วตรงเนี้ยโลโก้ตัวเนี้ยผมสามารถที่จะกำหนดมันให้มันเป็น
กลางหรือสว่างมืดขนาดไหนดูกับคาปาซิตี้ตรงเนี้ยเห็นไหมคาปาซิตี้ผมเอาทัก 27% ไอ้ 25% 26% เนี่ยเนี่ยแล้วผมวางตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะสังเกตว่าไม่ว่าผมจะลองดูรูปแนวตั้งเห็นไหมมุมไอ้รูป105มันก็จะอยู่มุมซ้ายมือโลโก้ผมอะเพราะว่ามันถูกกำหนดให้อยู่ซ้ายมือเห็นไหมเห็นไหมไอ้นี่ไทยรันนะก็ถูกกำหนดให้อยู่ขวามือมุมขวามือล่างเห็นไหมอยู่ข้างบนซ้ายมือที่เนี่ยเนี่ยแล้วตัวบนก็เนี่ยมันไม่ว่าจะแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ละเมื่อเราได้นี่เสร็จสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือมุมข้างล่างเนี่ยจะมีคำว่าเซฟเห็นไหมฮะเซฟอยู่นี่เรากดเซฟเซฟตรงเนี้ยเราจะกำหนดว่าเราจะไปไว้ที่ไหนเราก็ตั้งโฟลเดอร์อันนี้ผมใช้ชื่อว่าโฟลเดอร์เดี๋ยวผมสร้างโฟลเดอร์ใหม่ละกันเดี๋ยวมันจะได้ไม่ปนกับอันนั้นอันเก่าของผมรีวโฟลเดอร์มาว่าเป็นทดลองละกันทดลองรันไทเมนูทดลองผมก็เอามันเนี่ยใส่เข้าไปในเมนูให้มันเซฟเข้ามาในโฟลเดอร์ชื่อว่าทดลองเนื่องจากผมจะรีไซน์มาด้วยผมก็เลยใช้ความละเอียดถูที่ 86% ไม่อยากจะเอาเยอะนะครับแล้วอันนี้คือ save in the same name ก็คือชื่อเดียวกับไฟล์ name เราแล้วก็กดโอเคแค่นี้มันก็จะวิ่งละเนี่ย10กว่ารูปเสร็จละนะแล้วก็ไปดูเลยว่าเมื่อกี้ผมเก็บไว้ที่ไหนผมเก็บไว้ในทดลองในรันในอ่างทองแล้วในโฟลเดอร์ชื่อทดลองนะสังเกตนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเห็นไหมฮะมีโลโก้หมดทุกอันเห็นไหมเรียบร้อยเร็วมากเมื่อกี้ผมทำพันรูปไม่ถึง10นาทีอะเสร็จแล้วขั้นตอนการใช้โปรแกรม Photo Escape ในการทำลายน้ำทีละหลายๆรูปเวิร์กมากโปรแกรมเนี้ยเพิ่งทำครั้งแรกในชีวิตเลยสุดยอดจบสิ้น